Y7 นะครับหัวเว่ย2018สเปคยังไงบ้างดูกันเลยพร้อมกันแรม3กิกนะครับรอม32นะครับสุดยอดเลยประล็อกด้วยใบหน้านะครับเนี่ย Full View Display นะครับเร็วส่วนอื่นๆโอเคอันนี้ก็จะเป็นสีดำค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยเป็นแบบ built-in นะครับรุ่นนี้ลองดูสภาพแล้วน่าจะเป็นแบบ built-in มิดชิดโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูเครื่องครับเอกสารเกี่ยวกับ Void มีคู่มือภาษาไทยด้วยนี่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนไทยนะครับจะอ่านกันทุกคนเลยส่วนใหญ่จะไม่อ่านต่างหากโอเคคู่มือไปอันนี้ใบรับประกันการรับประกันนั่นเองเงื่อนไขนะครับมี small talk มาให้ด้วยบีบีแล้วก็สายชาร์จนะครับถ่ายโอนข้อมูลแล้วก็อะแดปเตอร์หัวเว่ยอย่างอื่นไม่มีแล้วครับหมดแล้วครับรู้สึกว่าเขาจะติดมาให้แล้วนะเนี่ยแผ่นกันรอยโอเคนะครับหลังจากที่เราเปิดลองเปิดใช้งานดูแล้วนะครับสเปคคร่าวๆนะครับก็เป็นสเปคคร่าวๆของ Y7 Pro 2018นะครับ Android 8.0 นะครับก็หน้าจอ Full View นะครับ 5.99 นิ้วนะครับหน้าจอปกติเราจะเห็นเดี๋ยวให้ดูกันถ้าเป็น Samsung นะครับนี่เห็นไหมในส่วนด้านข้างนี้มันจะเท่ากันแต่ว่าไอ้ส่วนที่เลยเนี่ยมันเลยลงมาด้านล่างเนี่ยฟูลนะครับมันจะเป็นความละเอียดแค่ HD นะครับแล้วก็ชิปประมวลผลนะครับ430 Snapdragon นะครับ Octa Core 1.4 GHz บวก 1.1 GHz นะครับชิปแสดงผลนะครับ Adreno 505นะครับหน่วยความจำแรมนะครับแรมตัวนี้3 GB รอม32 GB นะครับส่วนกล้องนะครับกล้องหน้านะครับกล้องหน้าความละเอียด8ล้านนะครับกล้องหลังกล้องคู่นะครับ13ล้านเมกะพิกเซลแล้วก็บวก2ล้านพร้อมแฟลช LED นะครับแบตเตอรี่3000มิลลิแอมป์นะครับรองรับการใช้งาน2ซิมนะครับเมื่อกี้ดูแล้วนะครับถอดออกมาดูแล้วนะครับมีทั้งสล็อตของเมมโมรี่การ์ดแล้วก็สล็อตของซิม2ซิมเลยนะครับอยู่ในสล็อตเดียวกันหมดเลยนะครับทั้ง3ส่วนนะครับขนาดตัวเครื่อง 158.3 คูณ 76.7 นะครับคูณ 7.8 มม.น้ำหนัก155กรัมนะครับข้างหลังจะเป็นพลาสติกนะครับสีที่มีจำหน่ายก็คือสีดำสีน้ำเงินนะครับสีทองนะครับราคาปัจจุบันนะครับ4,000กว่าบาทนะครับเกือบ 5,000 นะครับให้ 5,000 ไปทอนมา105บาทนะครับลองไปคำนวณดูเองนะครับอันนี้คือราคาของ Lazada นะครับที่เราซื้อนะนี่ไงแล้วก็มีแถมอันนี้มาให้ด้วยกระจกนะครับกันกันรอยแบบกระจกโอเคเมื่อกี้ลองเทสเกมดูนะครับเกมหนึ่งก็พอใช้ได้นะครับระดับราคานี้นะครับไม่เกิน 5,000 นะจะเอาอะไรมากมายนะ
ในส่วนของแอปข้างในนะอันนี้ก็จะมีเข็มทิศนะครับมีไฟฉายอันนี้จะเป็นเมนูพื้นฐานเนี้ยจะมีนะครับมีอยู่แล้วในส่วนของเกมนะครับก็จะมีที่ติดตั้งมาในเครื่องเลยก็จะมีนี้นะลองใช้แสงการนะการแสดงผลนี่ตอนนี้มันอยู่ในโหมดอัตโนมัติอยู่เราเปิดเต็มที่ก่อนนะครับเต็มที่ก็จะประมาณนี้ในส่วนกล้องถ่ายรูปนะครับนี่กล้องถ่ายรูปอยู่นี่เป็นการทดสอบถ่ายวิดีโอนะครับผมเหวย Y7 นะมาดูว่าความละเอียดมากน้อยแค่ไหนอันนี้ยังไม่ได้ตั้งค่าใดๆนะครับซูมดูซูมสุดได้ประมาณนีพังยับเยินเปลี่ยนฟ้าได้ด้วยนะครับสำหรับเสียงก็โอเคนะครับเสียงดังมากอันนี้คือเปิดเต็มแล้วนะครับโอเคสำหรับเกมก็เทสให้ดูประมาณนี้นะครับา
สำหรับคุณสมบัติอื่นๆนะครับของรุ่นนี้ก็จะเป็นปลดล็อกด้วยไปหน้านะครับนี่ครับ Face Unlock นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเกมนะครับใครตัดสินใจนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับรุ่นนี้ full view นะครับกล้องความละเอียดของกล้องก็โอเคนะครับสำหรับใครที่ต้องการเล่นเกมแบบไม่หนักนะครับราคาประมาณนี้นะครับไม่เกิน 5,000 ก็ลองรับได้นะครับยอมรับได้นะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากเล่นเกมที่มันหนักๆจริงจังจริงจังนะครับราคาหมื่นอัพนะครับ 20,000 นะครับอันนั้นคือเกมที่หนักๆจริงๆนะสำหรับคนที่ต้องการเล่นเกมแบบลื่นไหลสมูทนะครับส่วนสำหรับเกมประมาณเนี้ยนะครับราคาไม่เกิน 5,000 ก็จะอยู่ในเรทนี้ครับรายละเอียดอื่นๆนะครับเพิ่มเติมนะครับอันนี้ข้างล่างนะครับก็จะมีช่องชาร์ตนะครับและถ่ายโอนข้อมูลแล้วก็อันเนี้ย Small Talk นะครับเสียบหูฟังนะครับแล้วก็ลำโพงนะครับด้านหลังก็จะมีกล้องคู่อย่างที่บอกนะครับ13ล้านกับ2ล้านพิกเซลนะครับเป็นแฟลช LED ด้วยนะครับตรงนี้นะครับข้างบนไม่มีอะไรนะครับด้านข้างก็จะเป็นสล็อตซิมนะครับแล้วก็มี power volume นะครับส่วนข้างหลังพลาสติกนะครับแบต built in นะครับแบตไม่สามารถถอดได้ไม่สามารถถอดเองได้นะครับโอเคสำหรับ Y7 นะครับให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ